ค่ะสวัสดีค่ะพี่พิมพ์นะคะหลังจากได้ดูข่าวตะกี้นะคะเรื่องเล่าเช้านี้นะคะแล้วก็ได้ดูข่าวเรื่องเกี่ยวกับว่าทางประเทศไทยจะมีการจัดระเบียบกับทางเขาเรียกว่าอะไรนะกับทางพ่อค้าแม่ขายนะคะที่ค้าขายอยู่แถวถนนสีลมตรงนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าปรี๊ดขึ้นมากรุบกริบนะคะก็คือว่าเข้าใจค่ะพ่อค้าแม่ขายในย่านสีลมเป็นพ่อค้าแม่ขายที่มีฐานะนะในความคิดพี่พิมพ์เพราะว่าค่าเช่าแถวนั้นมันแพงแล้วก็ค่าครองชีพแถวนั้นมันสูงนะคะแต่พี่พิมพ์มองในรูปของคนที่มีแม่เป็นแม่ค้านะคะแล้วก็อยู่ดีๆสมมติว่าแม่พี่พิมพ์ได้ค้าขายอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วอยู่ดีเขาจะทําการไล่ที่ไม่ให้ค้าขายตอนกลางวันตรงนี้ค่ะนี่เราพูดถึงค้าขายตอนกลางวันค่ะที่เขาได้ออกข่าวไปตะกี้นะคะก็คือว่ามันปรีซขึ้นหัวสมองค่ะเสร็จทีนี้ก็คือว่าจะไม่ให้เขาขายตอนกลางวันนะคะตรงโซนนั้นจะให้เขาไปขายตอน1 ทุ่มเอาคิดดูสิคะ1 ทุ่มพนักงานออฟฟิศเขาก็กลับกันหมดแล้วเข้าใจไหมคะตรงนี้เขากลับกันหมดแล้วให้เขาทําอะไรคะมาขายตอนทุ่มขายให้ใครคะเป็นคนเที่ยวคนอะไรแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายตอนกลางวันค่ะเขามีจุดประสงค์เขามีกลุ่มลูกค้าของเขาก็คือพนักงานออฟฟิศขายพวกของใช้ของเล่นอาหารโน่นนี่นั่นที่เขาสามารถซื้อกลับไปให้ลูกหลานเขาได้โอเคค่ะตรงนี้มันแบบว่าหลังจากพี่พิมพ์ดูข่าวตะกี้เรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีความรู้สึกว่ามันขึ้นปีสนะคะโอเคถ้าคุณจะจัดระเบียบโอเคคำว่าจัดระเบียบหนึ่งโอเคคุณตีขอบไว้เลยคุณห้ามเกินเส้นนี้ออกมาที่เหลือเป็นทางเท้าให้คนเดินโอเคนี่คือการจัดระเบียบไม่ใช่เป็นการไล่ที่ตรงนี้มันไม่ใช่แต่บางแม่ค้าแม่ขายบางคนเขาบอกประมาณ60%ก็ยอมรับที่จะขายในช่วงเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปเข้าใจเพราะเขาไม่มีทางเลือกเพราะเขาต้องทำมาหากินพ่อค้าแม่ขายอีกหลายคนบางคนอาจจะไม่มีหนี้หรือบางคนอาจจะมีหนี้โน่นนี่นั่นหนึ่งก็ต้องเป็นหนี้เขาเรียกเป็นหนี้อะไรนะคะหนี้เงินกู้นอกระบบตรงนี้ค่ะเขามีหนี้เขามีสินเขาต้องใช้เขาต้องผ่อนรถเขาต้องผ่อนบ้านเขาต้องจ่ายที่ค่าห้องเช่าเขาต้องจ่ายนู่นนี่นี่ลูกเรียนหนังสือคุณมาทําอย่างนี้มันกระทบนะคะหลายอย่างหลายอย่างนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้ามองในแง่ของสถาบันครอบครัวโอเคเขาค้าขายอยู่ในพีเรียดตอนกลางวันในช่วงเวลากลางวันเสร็จแล้วอยู่ดีเขาต้องมาขายตอนทุ่มหนึ่งลูกหลานเขาใครดูคะถามจริงๆค่ะพ่อแม่ผมอยากทําการบ้านหนูอยากทําการบ้านใครจะสอนใครจะดูแลลูกเขากับใครเขาต้องมานั่งค้าขายบางคนนะคะนี่พูดถึงบางคนเขาต้องมานั่งค้าขายแล้วเป็นห่วงลูกอยู่บ้านและเด็กสถาบันครอบครัวความรู้สึกตรงนี้ความผูกพันลูกจะต้องอยู่กับใครลูกอยู่บ้านคนเดียวดูแลกันเองตรงนี้มันไม่ใช่นะคะโอเคค้าขายนะคะมันเหนื่อยนะคะตอนกลางคืนนะคะพูดจริงๆค่ะเพราะแม่พี่พิมพ์เคยขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางตรงโต้รุ่งตอนกลางคืนมาก่อนนะคะตรงนี้มันเราขาดตรงนั้นไปเขาจะมีค่ะอยู่บ้านแม่ไปไหนพ่อก็ออกไปช่วยแม่จนถึง3 ทุ่มเพราะพ่อเป็นคุณครูก็ต้องมีสอนอย่างนี้เข้าใจไหมคะเสร็จ5 ทุ่มพ่อก็ต้องตื่นเพื่อจะต้องไปรับเคค่ะนี่คือเป็นแบบอาจจะเป็นแบบเราเป็นคนต่างจังหวัดตรงนี้เราแม่อาจจะเคยเข้าไปเหยียบในค้าขายในถนนสีลมตรงนั้นนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตรงนี้แต่มันก็คงไม่ต่างอะไรกันมากเข้าใจไหมคะตรงนี้พวกเขาลำบากครอบครัวเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่พวกคุณก็คำพูดนี้อาจจะดูแรงนะได้หน้าได้ตาได้เลื่อนใช่ไหมคะนี่พูดตามประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีสิทธิ์ที่ในการแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะคะตรงนี้ไม่รู้สิมันตะกี้นะคะเนี่ยค่ะดิฉันจะต้องตื่นมาทำเวลาเนี่ยดูข่าวเสร็จนอนไม่หลับค่ะเที่ยงคืนกับอีก15 นาทีตื่นนั่งดูข่าวตอนทุ่ม4 ทุ่มกว่าก็คือทุ่ม10 โมงเย็นเออ10 โมงเช้าที่เมืองไทยใช่ไหมคะไปแล้วมันก็ปีสนะคะแบบว่าโทรหาแม่แม่ถามทำไมไม่นอนแม่คอยดูข่าวนู่นนี่เสร็จ
พี่น้ำตามันแตกนะคะแม่ยังตกใจเลยไม่รู้ว่ามันทำไมมันเซนซิทีฟตรงนี้คือแบบว่าด้วยหัวใจที่เราเป็นลูกค้าเป็นลูกของพ่อค้าแม่ขายเข้าใจไหมคะตรงนี้เราโตมาทุกวันได้ด้วยคุณแม่เราค้าขายของขายก๋วยเตี๋ยวขายนั่นขายนี่เข้าใจไหมคะเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นโซนที่แบบว่าพ่อค้าพ่อขายเป็นคนร่ำคนรวยมีเงินมีทองตรงนี้แต่เขาก็ต้องอีกหลายคนก็ไม่ใช่จะรวยกันทุกคนใช่ไหมคะจัดระเบียบจัดไปแต่อย่าคุณไปอย่าไปไร่ที่มันเป็นวิถีที่เขาทำอย่างนี้มาอยู่แล้วค่ะ What next What is next area เขตต่อไปย่านไหนนี่คือสังคมที่เป็นระบบที่ fuck off มากค่ะจริงๆค่ะนี่คือพูดจริงๆนะคะขึ้นมากค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะแค่นี้แหละค่ะขอบคุณค่ะพูดออกมาจากใจจริงๆนะคะเนี่ยค่ะมันเหมือนวิไลมันยังไม่อยากจะหยุดมันยังไม่อยากจะจบคลิปเข้าใจไหมคะตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะโอเคนะคะพิมพ์เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะโอเคนะคะโอเคไม่ร้องไห้สู้ๆกันค่ะ